สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น K-Bank นะครับวิ่งเร็วแรงแพงไปหรือยังนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ฮอตมากร้อนแรงมากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับบวกไป 8% โอ้โหขึ้นยังกับหุ้นปั่นนะครับตัวนี้แหมขึ้นมาแบบทีนี่สุดยอดมากๆนะครับตัวนี้ก็ขึ้นตัวเดียวทำเซตแบบสามารถดันเซตขึ้นมาเป็นแบบบวกเนาะเกือบปิดที่1,390อ่ะโหดมากนะครับโหดมากเนาะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยขึ้นมาแรงขนาดนี้ยังมีอัพไซด์อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่มีของเนี่ยยังไม่ได้ขายเนี่ยสามารถถือแล้วเอาไปขายได้ที่ไหนแล้วก็คนที่ยังไม่มีของเนี่ยอยากจะมี K-Bank ไว้ในครอบครองยังซื้อทันไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนนะครับกราฟ K-Bank นี่ใน Time Frame Day นะเคยทำจุดต่ำสุดนะครับอยู่70บาทและวันศุกร์ล่าสุดที่ผ่านมาคือมาปิดที่106บาทซึ่งบวกไป 51.4%เป็นไงครับโอ้โหใครที่ได้แถว70 75นี่สุดยอดยินดีด้วยนะครับบวกมาแบบนี้ยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยเขายังขึ้นไปได้อีกเปล่าขึ้นไปได้อีกเปล่านะครับแต่ว่าเรามาดูพื้นฐานก่อนงบก่อนนะครับสำหรับคนที่ซื้อ K-Bank นะครับคุณอยากจะเอาปันผลเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณได้ประมาณ 2% โอเคไหมก็ลองดูนะครับแต่ถ้าอยากได้ capital gain นะ capital gain เนี่ยเพราะว่าอะไรคือเนี่ยถึงขึ้นมา 50% เนี่ยมันยังต่ำกว่าเนี่ยตั้งเกือบ50บาทต่ำกว่าปี62เนี่ยเกือบเท่าไหร่เกือบ80อันนี้โอ้โหเยอะนะครับ61เนี่ย80บาท60เนี่ย100กว่าบาทถูกป่ะนะครับยังเหลืออัพไซด์อีกเยอะนะครับอัพไซด์อีกเยอะแต่นะครับแต่นะครับคือว่าเรามาดูตรงนี้อัตรากำไรสุทธิเนี่ยมันลดลงไปแบบหัวภาพนะปกติได้อยู่ที่ประมาณ 20% กำไรตอนนี้เหลือ12หายไป8หายไป8นะครับก็นะมันยังจะโตได้อีกหรือเปล่าเนี่ยต้องลองพิจารณากันดูนะครับแต่ว่าดูจากราคานี่อัพไซด์ยังเหลือบานเลยนะครับยังเหลือบานเลยนะครับนะโอเคถ้าเราไปดูนะครับกำไรเป็นควอเตอร์เนาะเป็นควอเตอร์เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะได้กำไรประมาณสัก 9,900 ล้านถึง 10,000 ล้านต่อควอเตอร์เนาะแต่ปี63มาเนี่ยเหลือประมาณ 6,500 ล้านนั่นหมายความอะไรประมาณหายไปประมาณ 30-35% ถูกไหม 30-35% นะครับก็แต่ Q3 เนี่ยก็กลับมาแล้วนะกลับมาจาก 3,000 ขึ้นมาเป็น 6,600 นะเท่าตัวนึงนะครับก็น่าสนใจนะนั่นหมายความว่าอะไรคือ Q1 Q3 Q4 ก็อาจจะแบบ 6,000 เท่าๆกันนะก็น่าจะหายไปไม่เยอะนะครับบวกอีก 6,000 ก็เป็น22 23ล้านเอ้ย23ก็ 23,000 ล้านนะหายไปเท่าไหร่หายไป 23,000 15,000นะครับหายไป 15,000 ก็เยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรนะครับนะซึ่งประมาณการราคาของหุ้น K-Bank นะครับอันนี้คือจาก IAA Consensus นะครับ15โบกนะก็ให้ buy อยู่ที่9นะครับให้ถืออยู่6นะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่94บาทแต่ว่าเกินมาละราคาสูงสุดอยู่ที่109บาท50สตางค์นะครับเราก็สามารถเอามา reference ได้เนาะเนี่ยคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับแนะนำให้ซื้อใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในทางกราฟเทคนิคแล้วเนี่ยเราซื้อได้เปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ลบออกหมดก่อนลบออกให้หมดอ่ะในไทม์เฟรมมันเขายังเป็นแนวโน้มขาลงเนาะ
อ้างอิงจาก EMA 75นะครับถ้าอยู่เหนือก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ใต้เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงในไทม์เฟรมมันแต่มีการเด้งขึ้นมานะมีการเด้งขึ้นมาตัวนี้ HA เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนะนั่นหมายความอะไรมีการรีบาวนะครับมีการรีบาวขึ้นมาเนาะโอเคเราก็ตีแนวรับแนวต้านไว้จุดต่ำสุดจุดสูงสุดตีแนวรับแนวต้านไว้นะครับโอเคนะครับก็เขาน่าจะเทรดอยู่ในกรอบนี้แหละ70บาทถึง120บาทเนาะใน time frame week ใน time frame week เนี่ยมีสัญญาณการเด้งนะครับการรีบาวเนาะรีบาวในรอบนี้รีบาวในรอบนี้อันนี้มีแนวต้านตรงนี้แล้วก็มีแนวรับตรงนี้เพิ่มเข้ามาเนาะกรอบก็จะเริ่มแคบขึ้นมาละนี่ครับคือแนวต้านแนวต้านคือ105บาทตอนนี้เนี่ยราคามาปิดยืนเหนือแนวต้านอยู่บาทนึงนะขอให้ผ่านให้ได้แล้วกันนะครับถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสไปต่อที่เดี๋ยวเราเอาไว้ที่ EMA 75อีกตัวหนึ่งครับ116บาท75สตางค์หรือ120บาทนะเฮ้ย116ไม่เอาเอาตรงนี้ที่หางมันโผล่นะตรงนี้113บาทเนาะมาดูที่เดย์ที่เดย์ก็มีตรงนี้นะครับเดย์เนี่ยเป็นแนวโน้มมีเป็นสัญญาณการกลับตัวละกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นละเพราะว่ามายืนเหนือ EMA 75แล้วนะครับมายืนเหนือ EMA 75แล้วเราก็ใส่แนวรับเพิ่มเข้าไปอันนี้มันเบรกออกมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งตัวนี้ไว้เป็นแนว stop loss อันนี้ก็เป็นแนว take profit ของเรานะครับแนวเป้าหมายแล้วกันเนาะแนวเป้าหมายนะครับโอเคก็ใน time frame day นะครับใน time frame day ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับขาขึ้นแล้วเพราะว่ายืนเหนือ EMA 75เนาะนะครับราคาสำหรับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่98บาทนะครับแล้วก็ลุ้นให้เขายืนเหนือ105บาทให้ได้นะครับถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่113แล้วก็120ตามลำดับนะครับถ้าขึ้นไป113แล้วไม่สามารถผ่านได้ก็มีโอกาสย่อลงมาก่อนแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับทิศทางมีโอกาสเป็นประมาณนี้นะมีโอกาสเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่ามองว่าเป็นประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนเป็นไซด์เวย์ในแบบนี้ได้นะครับมองเป็นไซด์เวย์ในกรอบ70บาทถึง120บาทได้นะก็เอาเป็นกรอบได้นะครับนะสรุปนะครับสรุปนะครับในไทม์เฟรมมันมีสัญญาณการรีบาวนะครับไทม์เฟรมวีครีบาวแล้วมีโอกาสขึ้นไปต่อที่113แล้วก็120นะครับ time frame day เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเนาะนั่นหมายความว่าอะไรคือคนที่มีของนะครับก็สามารถถือต่อไปวาง stop loss ไว้ที่98บาทนะวาง stop loss ไว้ที่98บาทนะครับถ้าสามารถยืนเหนือ105บาทได้แบบแข็งๆก็มีโอกาสไปต่อที่113แล้วก็120ตามลำดับนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็ดูบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเขายืนเหนือ105บาทได้แบบแข็งๆเนี่ยเราก็สามารถมองว่าเป็นจังหวะการเข้าซื้อได้โดยคุณก็วาง stop loss ไว้ที่อย่างเช่นสมมุติว่าวันจันทร์เปิดมา108บาทอะไรเงี้ยนะครับคุณก็วาง stop loss ไว้ที่106บาทวาง106บาทแล้วก็เพื่อไปขายต่อที่113ถูกไหมนะครับหรือว่าถ้าวันจันทร์เปิดลงมาคุณก็มารอแถวบริเวณเนี้ย98บาทนะครับอันนี้เป็นแนวรับเนาะมันมีโอกาสลงมาที่แนวรับแล้วก็ถ้า
รับอยู่มันก็ไปต่อนะครับนะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับแล้วก็พอเป็นไกด์ไลน์ในการลงทุนของเพื่อนเพื่อนนักลงทุนได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่หน้าเว็บ YouTube ได้เลยนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับ